ในช่วงนี้ของรายการ1สัปดาห์กับวุฒิสภาขอนำเสนอข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์กันค่ะจะมีการดำเนินการในเรื่องใดบ้างนั้นเชิญติดตามชมกันเลยค่ะนายนิคมไวยรัชพานิชประธานวุฒิสภาไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ภายหลังคณะแพทย์ตรวจพบนิ้วที่ภวังค์ด้านขวาตามที่สำนักพระราชวังออกแถลงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หลังทรงมีอาการปวดพระนาภีและทรงมีไข้โดยคณะแพทย์ตรวจพบนิ้วอุดที่ท่อภวังค์ด้านขวาถวายพระโอสถแล้วขอพระราชทานประทับโรงพยาบาลและงดพระราชกรณียกิจนั้นในการนี้นายนิคมไวยรัชพานิชประธานวุฒิสภานายอนันต์อริยชัยพานิชรองประธานวุฒิสภาคนที่2สมาชิกวุฒิสภาและผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2556